รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรถโรงเรียนสกูลเรนเจอร์สัปดาห์นี้นะครับขนทัพเรนเจอร์มาทั้ง12คนให้หายคิดถึงมากันครบทีชวนนั่งท้ายแมชชีนย้อนวัยกลับไปเป็นนักเรียนอีกครั้งพร้อมขุดวีรกรรมที่จำไม่เคยลืมและมาร่วมทายกันว่าวีรกรรมไหนจะเป็นของใครเอ้าถ้าพร้อมแล้วก็มาร่วมย้อนรำลึกความทรงจำในวัยมัธยมไปพร้อมกันเลยครับในตอนพิเศษรถโรงเรียนย้อนรอยวัยเรียนโมงเช้าแบบนี้นะครับผมมาพบกับพวกเราเหล่าเรนเจอร์สในรายการรถโรงเรียนสกูลเรนเจอร์แล้ววันนี้นะครับเราแต่งตัวย้อนวัยมัธยมกันหน่อยนะครับบอกเลยว่าแต่ละคนเนี่ยน่ารักสดใสสมวัยกันมากเพราะนี่คือรถโรงเรียนย้อนรอยวัยเรียนผมอยากรู้ฮะว่าแต่ละคนเนี่ยตอนอยู่มัธยมเนี่ยเรียนโรงเรียนอะไรกันมาบ้างฮะอย่างไว้เนี่ยผมเรียนอัสสัมชัญบางรักนะเฮ้ยไม่ที่คุณยืนนี่คุณอยากโชว์นี่ป่ะกางเกงป่ะเข็มขัด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 อันนี้คือชุดจริงๆครับผมก็ชุดจริงเหมือนกันครับอันนี้ผมอมตะคุณครับผมใช่อันนี้ชุดจริงตัวชุดเหลืองนะชุดเหลืองมันเก่าแล้วเก่าไปนิดนึงอ่ะส่วนผมเรียนสวนกุหลาบนนท์ครับครับสวนกุหลาบนนทบุรีเลือดชมพูฟ้าครับของผมเนี่ยอยู่หาดใหญ่ครับยวหาดใหญ่วิทยาลัยเลือดฟ้าแดงครับคุณชิมอนนะฮะครับผมเรียนเจอกับพี่ไว้ครับผมก็คืออยู่อัสสัมบางรักนั่นเองเราเคยเจอชิมอนตั้งแต่สมัยเราไปถ่ายรถโรงเรียนไฮสคูลรีวิวเนี่ยใช่ใช่ผมเคยเจอพี่ตอนนั้นพี่ยังหน้าเด็กโรงเรียนของกันนะครับก็คือประสานมิตรนั่นเองนะครับม่อนก็เรียนโรงเรียนเดียวกันครับครับดูชุดนี่ชุดผมจะมีเข็มขัดก็จะเป็นของตากเป็นกราฟครับครับผมสำหรับโรงเรียนของผมเนี่ยคือโรงเรียนวัดราชบพิตรครับผมเป็นเด็กวัดครับเป็นวัดหลวงเป็นวัดประจำรัชกาลที่5และ7มาต่อที่ผมนะครับเป็นเด็กนครปฐมนะครับโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมนะฮะแล้วคุณเตยอ่ะครับผมอยู่ในสวนกุหลาบวิทยาลัยครับอันนี้คือชุดของคุณจริงๆเลยป่ะสมัยเรียนไม่ใช่ชุดจริงๆแต่ว่าชุดอย่างนี้จริงๆคือแบบนี้เลยโรงเรียนผมเนี่ยนะเป็นโรงเรียนแรกที่เป็นชายล้วนโรงเรียนผมเรียนกรุงเทพคริสเตียนมาครับคุณเลโอครับครับผมสมัยผมเรียนมัธยมนะครับผมเรียนที่โรงเรียนมัธยมวัดในโรงครับนักเรียนที่เรียนภาคไทยปกติก็จะปักชื่อเป็นภาษาไทยแต่ถ้าใครที่เรียนอังกฤษโปรแกรมก็ปักเป็นภาษาอังกฤษของคุณเป็นวัดหลวงไงของผมก็เลยเป็น What's up man What's up manโปรแกรมที่ปูมาคือเข้าวันนี้ครับผมจบแล้วครับสมัยมัธยมเนี่ยทุกคนต้องมีความสนุกกับการที่เราจะจบม.6 อ่ะผมพี่อ้อมเคยมีไหมฮะเยอะมากสำหรับไว้เนี่ยไว้โคตรเยอะเลยพี่กิจกรรมสนุกและผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆของแต่ละคนน่ะที่เราเคยคบกันมาปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนที่คบกันอยู่ด้วยมีไหมฮะไม่มีฮะมีไหมไม่มีเลยครับเออแปลกแล้วผมไม่มีเพื่อนสมัยมัธยมจริงเหรอไม่มีสักคนเดียวเลยไม่ก็คือเคยมีแต่ว่าแบบไม่ได้ติดต่อกันมานานแล้วแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีเพื่อนเยอะแต่เลโอคุณบอกว่าเพื่อนมัธยมคุณไม่มีก็คือมีแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้สนิทเท่าไหร่ไม่เพราะว่าหรือว่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าคุณทำงานตั้งแต่เรียนมัธยมหรือเปล่าอย่างผมมามีช่วงนึงถ่ายคลิปเต้นแล้วก็มีบินไปถ่ายหนังที่เวียดนามด้วยคือผมหายไป1เดือนเต็มๆเลยคือโรงเรียนผมอ่ะดีที่ว่าคุณครูเข้าใจว่าผมทำงานตรงนี้แล้วบางทีมันไม่มีเวลามีใครที่ทำงานตั้งแต่ตอนเรียนมัธยมบ้างตรงนี้มีป่ะนี่ก่อนมัธยมอีกป.4ป.4ทำงานแล้วเหรอใช่ป.4ครับก็อยากรู้นะครับว่าสมัยเรียนเนี่ยเพื่อนๆเรียนสายไหนกันบ้างแบบเหมือนแผนการศึกษาเงี้ยมันมี
วิทย์คณิตศิลป์คำนวณศิลป์ภาษาอะไรเงี้ยมีใครสายวิทย์บ้างเอาวิทย์หมดนะมีใครศิลป์คำนวณศิลป์คำนวณศิลป์ภาษา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 ภาษาอะไรอ่ะฝรั่งเศสผมศิลป์ภาษาเหรอไม่ผมพูดภาษาฝรั่งเศสกับพี่เดโอหน่อยนี่ไงถ้าพอสื่อสารกับพี่อาร์มได้ป่ะลองพี่ด้วยบอกชื่อสื่อสารได้ได้ไหมแบบว่าพูดฝรั่งเศสได้ไหมบองชูกะมองซาบะซาวาเบียงซาวาเบียงใช่ถูกต้องนี่เขาถูกต้องนะถามว่าสบายดีไหมเขาก็ตอบว่าสบายดีคุณชูโม่ครับคุณจบสายอะไรมาครับสินออกแบบครับโอ้โหมันเป็นสิ่งที่เปิดใหม่พี่ไวเจอไหมครับเจอครับไอ้ไวบอกว่าคุณเรียนสายไปแล้วครับผมเรียนสายศิลป์ฮะศิลป์ภาษาครับภาษาจีนฮะจริงเหรอส่วนกันเนี่ยเรียนทัศนศิลป์หรือว่ารูปเปิดเพลงฟังไม่แต่ผมเป็นคนที่ไม่มีสายเรียนนะถูกส่งไปเรียนอินเดียกลับมาสอบเทียบที่ไทยแล้วเข้ามหาลัยเลยไม่ในความไม่ดีเจ็บทุกตรงที่ตีเลยเห็นหน้าเรนเจอร์แต่ละคนนะครับต้องบอกเลยว่าวีรกรรมต้องแสบกันแน่นอนแต่วีรกรรมของใครจะเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันวันนี้นะครับเราจะมีหลากหลายวีรกรรมที่จำไม่เคยลืมเป็นเรื่องราวของเรนเจอร์แต่ละคนในสมัยที่ยังเรียนมัธยมอยู่นะครับไหนแต่ละวีรกรรมเรนเจอร์ทุกคนจะต้องช่วยกันทายนะครับว่าใครคือเจ้าของวีรกรรมนั้นประเดิมด้วยวีรกรรมแรกเป็นเรื่องราวของผลการเรียนที่น่าชื่นชมกับการได้เกรดเฉลี่ย 4.00 เย้เอาละครับอันนี้คงใช้คำว่าวีรกรรมไม่ได้เพราะมันคือคุณงามความดีสิ่งที่น่าชื่นชมนะครับคิดว่าในสกูลเรนเจอร์นะครับในที่นี้นะครับมี1คนนะครับใครเคยได้เกรด 4.00 3ปีซ้อนแต่มันเลือกที่จะไม่สบตานะนี่ไงคืออะไรนะได้เกรด4สี่ที่ได้ทำมาเป็นเหตุเบรคความสนใจใครตาใครเลยเลิกตัวแล้วน่าจะตอบ 4.00 3ปีมอเตอร์ไซค์เฮ้ย3ปีซ้อนปิดทำไมเราปิดทำไมเนี่ยเราปิดทำไมเรือนล้อ 4.00 3ปีซ้อนนะครับปิดทำไมเนี่ยเอาละครับทุกคนเขียนเสร็จแล้วนะครับเปิดพร้อมกันนะครับคิดว่าใครเคยได้เกรด 4.00 3ปีซ้อนนะครับผมไม่คิดว่าเป็นเตตะวันเพราะว่าสามารถคาดเดาได้เลยว่าคนที่จะได้ 4.00 เนี่ยมีแค่ไม่เกิน3คนไม่อามไม่ออฟกระเตยแค่นี้สำหรับคนที่เรียนเก่งนะที่ผมคิดนะแต่คิดว่าเป็นเตตะวันเพราะว่าออฟไม่น่าจะเก่งจนขนาดได้ 4.00 อาจจะเก่งเฉพาะวิชาพุทธศาสนาแต่เตเนี่ยเขาดูเป็นเด็กเรียนแล้วก็ดูตั้งใจแม้กระทั่งทุกวันนี้เขาก็ยังดูเป็นเด็กที่ดูดิไฟเรียนไปหาความรู้ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเตตะวันจะได้เกรด 4.00 ทำไมน่าจริงๆนะครับตอนนี้เก่งยังไงอ่ะเก่งที่ไหนเลยดูผิดป่ะนนท์ล่ะนนท์ตอบใครผมตอบคุณอาร์ม WC ครับเพราะอะไรครับรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นเพอร์เฟคแมนขอบคุณครับขอบคุณครับพี่อาร์มก็เป็นคนที่ตั้งใจเรียนแล้วก็ดูน่าจะได้ 4.00 ได้3ปีซ้อนง่ายๆมีสิทธิ์น้องกันครับตอบใครครับกันตอบป๊าปี้เพราะว่ากันคิดว่าตอนมัธยมอ่ะป๊าปี้เขาดูเป็นคนมีความรู้แล้วตอนเนี้ยไม่ถึงว่าตอนนี้ก็ยังมีไงแต่ว่ามัธยมเขาน่าจะเก่งเพราะว่าเขาแบบว่ามีความรู้หลายเรื่องอะไรเงี้ยก็เลยว่าน่าจะเป็นป๊าปี้ดูเป็นคนมีความรู้และดูเป็นคนมีความรักคือเอาจริงๆอ่ะอย่างที่บอกอ่ะเลนเจอร์ของเราอ่ะมีไม่กี่คนหรอกที่ได้เรียนดีอ่ะแต่ว่าวีรกรรมเขาอ่ะไม่น่ามีอ่ะเลยต้องเอาข้อดีมาแบบสังเกตปากเขาดูสั่นๆใช่เขาดูแบบว่ามองหน้าเขาแล้วตาแข็งมากแล้วเนี่ยแข็งกว่านี้ก็หินน่ะเลโออ่ะครับผมตอบนิววี่ฮะพี่ไงตอบนิวเพราะอะไรอ่ะก็นิวเป็นเด็กเรียนเก่งไงแล้วก็สังเกตว่าตอนเราพูดถึงวีรกรรมนี้นิวเป็นคนเดียวที่แบบเงียบตลอดแล้วก็ไม่พูดอะไรเลยน่าจะแอบกักอยู่เอาละครับตอนนี้ได้เวลาเฉลยนะครับใครในที่นี้เคยได้เกรด 4.00 3ปีซ้อนเตเนี่ยเขาดูเป็นเด็กเรียนแล้วก็ดูตั้งใจพี่อาร์มก็เป็นคนที่ตั้งใจเรียนแล้วก็ดูน่าจะได้ 4.00 ได้ตอนมัธยมอ่ะป๊าปี้เขาดูเป็นคนมีความรู้นิวเป็นเด็กเรียนเก่งไงใช่เล่าหน่อย
่อยได้ตั้งแต่มอไหนถึงมอไหนก็ได้ตอนแรกๆเข้าไปยังไม่ค่อยแบบไม่มีวงการการ์ตูนไม่มีวงการเกมอะไรก็คือเหมือนก็เรียนอ่ะก็เรียนเดียวเออก็มอ1ถึงม3ก็เลยได้ 4.00 ตลอดถ้า4เกรดเฉลี่ย40คือได้ต้องได้ทุกวิชาอะไรเงี้ยแล้ววิชาการอื่นไม่มีเลยแอบปู่ไปสะพานเหล็กตอนเย็นหลังเลิกเรียนแล้วดีแล้วที่เอาคำถามนี้มาถามไปหลังเลิกเรียนจะดูโตขึ้นมานิดนึงโหเรียบร้อยมากไอเต้ผมไม่ค่อยได้เข้าห้องปกครองไงไม่ค่อยโดนหักคะแนนคือตั้งแต่ม1ม6เคยโดนหักคะแนน2คะแนนเพราะมาสาย1วันพอมาสายครั้งนึงอ่ะก็คือโดนจับไปอยู่ในแบบเหมือนก็มีกลุ่มพวกมาสายใช่ป่ะรู้สึกผิดมากตอนนั้นเนี่ยแล้วแบบเหมือนครูก็จะต้องแบบเหมือนกักตัวพวกเด็กสายไปทําไปเซ็นหักคะแนนแล้วรู้สึกโหเครียดเลยแบบแล้วพอเราเข้าไปห้องเนี่ยไปเจอกลุ่มเพื่อนเราไงแล้วแบบเราก็อายแล้วแบบโหโดนคนนี้โดนแบบล้อนี่ไงครบแต่คนดีๆถึงอยู่กับพวกเราได้ทั้งหมดผมเนี่ยตั้งแต่เรียนมาจนถึงม3ผมก็ได้4หมดเลยแต่ว่าพอม4 5 6อ่ะมันเริ่มยากอาจจะด้วยความที่ว่าพอมันเป็นวิทย์คณิตเนี่ยการที่จะได้ 4.00 มันยากก็ยากเพราะพอเป็นวิทย์ไอ้พวกชีวะเคมีอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยชอบคือ3วิชาหลักอ่ะเคมีฟิสิกส์ชีวะมันไม่ได้คนจะชอบมันจะมีคนถนัดบางอย่างใช่อย่างผมอย่างเงี้ยชอบคำนวณผมก็จะเกลียดชีวะมากๆเลยเพราะมันเป็นการจำการการอะไรอย่างเงี้ยอย่างผมอ่ะผมก็ชอบเคมีคุณบอกว่าคุณจริงๆคุณเกือบที่จะได้ 4.00 ใช่ตอนป .1 ป .6 ผม 4.0 มาตลอดตอนม .1 อ่ะถ้าสมมุติว่าผมได้ 4.00 ผมจะได้เรียนฟรี6ปีผมได้ 3.96 ก็เก่งแล้วก็ยังเก่งอยู่และคนที่ได้ 4.00 3ปีซ้อนนะครับคือคุณเตตะวันโอเควีรกรรมนี้ก็ทำให้รู้ว่าเหล่าเรนเจอร์ของเราก็เก่งไม่เบานะครับเป็นตัวอย่างที่ดีในการเรียนแบบนี้เนี่ยต้องปรบมือให้แล้วยังมีอีกหลากหลายวีรกรรมที่เหล่าเรนเจอร์เนี่ยยังจำไม่เคยลืมนะครับติดตามต่อกันช่วงหน้าวีรกรรมต่อไปเป็นเรื่องราวในห้องเรียนนะครับที่เขาคนนี้เนี่ยเปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้องหลับครอกฟรีเอาครับผมและวีรกรรมต่อไปนะครับวีรกรรมนี้ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครครับแต่แค่อาจจะเรียนตามเพื่อนไม่ทันและผมว่าก็อย่าไปทำตามเลยนะฮะใครเคยหลับทั้งวันจนโรงเรียนเลิกครับเลิกกิจการหรือว่าโรงเรียนเลิกหลับจนโรงเรียนแบบกลิ้งเลยกลับบ้านแล้วอ่ะซิงดูเป็นคนนั้นได้ถ้าตอบครบทุกคนแล้วนะฮะขอดูหน่อยครับมีน้องกันกับนันนนเพราะผมรู้เลยว่าเพราะว่า2คนนี้เนี่ยทำงานตั้งแต่เด็กก็มีโอกาสที่จะแบบเหนื่อยแล้วก็แบบไปนอนในห้องเรียนแทนใช่จริงส่วนผมเนี่ยที่ตอบเตเพราะว่าผมรู้สึกว่าหลังจากที่เขาเรียนเก่งมาแล้ว3ปีม .4 ม .5 ม .6 เขาควรพักผ่อนบ้างแล้วก็มันก็ควรจะเป็นแบบสิ่งที่เขาต้องการมาตลอดเลยก็เลยเลือกเป็นเขามากกว่าส่วนผมคิดว่านันนนเพราะว่านันนนน่าจะแบบทำงานเยอะแล้วก็แล้วก็ไม่เวลาแล้วก็ทำให้เขาตัวสูงตอนแรกคือลังเลกันกับนันนนเพราะทำงานเด็กเหมือนกันแต่ว่าดูจากโกรทฮอร์โมนน่าจะเป็นนันนนเรื่องของเวลานอนมันจะได้โกรทฮอร์โมนจะบอกว่ามือเนี่ยจนแบบไม่นอนตัวน่ารักตัวน่ารักแล้วซิงอะทำไมถึงคิดว่าเป็นอัตภัณฑ์อย่างที่บอกพี่กันเขาทำงานมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมเวลาเรียนอาจจะแบบใช้เวลาในการทำงานเยอะก็เลยเวลาเรียนไม่ได้เรียนคงนอนนะฮะไม่แต่ว่าสังเกตนะนันนนตอบว่าการตอบว่านันนนทำไมการถึงคิดว่านันนนการลอกชิมอนคาแรคเตอร์ชัดจังเพราะชิมอนมันบอกว่ารู้แล้วกันได้ยินเพื่อนข้างบอกรู้แล้วก็ตามเพื่อนรู้แล้วครับได้เวลาเฉลยนะฮะใครที่หลับตลอดทั้งวันจนโรงเรียนเลิกครับผมอย่างที่บอกพี่กันเขาทำงานมาตั้งแต่เด็กใช้เวลาในการทำงานเยอะส่วนผมคิดว่านันนนเพราะว่านันนนน่าจะแบบทำงานเยอะคือมีช่วงนึงอ่ะผมทำงานแบบจนร่างกายมันโหลดมากๆแล้วอะคือมันมีเดือนนึงที่ผมถ่ายกิฟเต็ด4วันบินไปถ่ายที่เวียดนามอีก3วันบินกลับมาคือเข้ากองกิฟเต็ดเลยคือ28วันอะผมอยู่แต่ในกองแล้วคราวนี้เหมือนร่างกายมันล้าพี่ตื่นตี4ตื่นตี5แล้วก็แบบว่านอนแบบเที่ยงคืนตี1โหนอนน้อยนะฮะมันนอนน้อยสะสมแล้วอย่างเงี้ยพอเวลาผมไปเรียนอะมันง่วงจนแบบว่าเรียนไม่รู้เรื่องแล้วเพื่อนไม่รักปลุกเราเลยเหรอไม่คือเพื่อนก็เข้าใจว่าเราเหนื่อยคือเพื่อนเห็นสภาพผมมันก็ไม่อยากปลุกอะพี่คิดดูดิผมไปรถโรงเรียนเงี้ย
6โมงเช้าผมหลับในรถตื่นเสร็จลงมาหลับห้องยังไม่เปิดหลับหน้าห้องพอห้องเปิดเพื่อนปลุกเข้ามาเข้าไปในห้องหลับตั้งแต่7โมงถึง4โมง wow. ไม่กินข้าวเลยไม่กินข้าวเลยผมง่วงมากแต่ว่าคุณก็ถือว่าดีนะคือเรียกว่าเขาเรียกว่าทำงานจนไม่มีเวลาพักผ่อนใช่ผมเนี่ยพักผ่อนจนไม่มีเวลาทำงานเลย คุณเคยไหมเคยทำงาน28วันไหมไม่มีฮะ8เดือนเยอะสุดกี่วัน5 5วันในไทยไรแล้วโรงเรียน3ไซส์ที่2ก่อนสอบผมก็ไปนั่งติวเพื่อนไปให้เพื่อนสอนแล้วก็เข้าไปทำสอบเงี้ยคือมันไม่ได้เท่าเพื่อนหรอกแต่มันก็ทำผ่านและคนที่เคยหลับทั้งวันจนโรงเรียนเลิกนั่นก็คือณนนท์นะครับผมยังไงก็ตามนะครับการพักผ่อนก็สำคัญกับการเรียนอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อพร้อมรับเนื้อหาที่ต้องเรียนได้อย่างเต็มที่ด้วยนะไปต่อกันอีกหนึ่งวีรกรรมครับที่ไม่ใช่แค่เขาที่จำได้นะครับแต่เพื่อนของเขาก็ต้องจำได้ไม่ลืมแน่ๆแหละครับเพราะถูกแกล้งจนโกรธวีรกรรมต่อไปนะครับบอกได้เลยว่าไม่เบาเหมือนกันนะครับใครเคยเอาเชือกมัดขาเพื่อนกับเก้าอี้จนเพื่อนโกรธไม่ไว้ก็มันผมเกลียดแล้วด้วยไม่แต่ผมว่าไว้ไม่น่าทำเพื่อนไว้ดูรักเพื่อนใช่แต่ไอ้มอนดูบ้าพลังใช่ถ้าเขียนมันหมดแล้วนะครับผมก็ถึงเวลาเปิดแผ่นป้ายครับมอนตอบใครครับพี่กันเพราะอะไรอ่ะผมรู้สึกว่าเขาอ่ะเป็นคนแบบชอบแกล้งคนอื่นอ่ะการเขาไม่เล่นแรงเขามีเปอร์เซ็นต์ที่จะทำเรื่องนี้ได้รอถามการว่าทำไมกันตอบพี่อามอ่ะการแล้วทำไมถึงตอบพี่อามเห็นชิมอนกับนันนท์ตอบเลยตามเขาปิงแหละทำไมถึงตอบพี่ไว้คิดว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ชอบแกล้งเพื่อนพอสมควรคนนี้พี่อ้อปากตอบใครครับผมตอบไว้ครับเพราะอะไรครับคือเมื่อก่อนตอนมัธยมเขาเป็นคนที่บ้าพลังมากแล้วก็เหมือนแบบซ่ามากอะไรเงี้ยการที่จับเพื่อนมัดติดกับเก้าอี้ผมว่ามันเป็นเรื่องเด็กๆของเขาเลยเปรียบเสมือนว่าวันนี้พวกเราเป็นเพื่อนกันครับพวกคุณคิดว่าใครคือคนที่จะเป็นเพื่อนไว้คนนั้นแล้วโดนพวกเราลุมจับมัดกับโต๊ะคิดว่าใครโดนมาเราขึ้นเลยไม่ใช่หรอใครโดนสิเฮ้ย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 รับ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 อาจารย์นั่งทีคือผมกับนิกกี้เนี่ยไม่รู้ทำไมเหมือนกันตอบเหมือนกันทุกข้อแล้วก็ผิดเหมือนกันทุกข้อเลยที่เส้นผมกับเลโอจะมองคนคล้ายๆกันของผมใช่ไหมเอาครับได้เวลาเฉลยแล้วนะครับสำหรับใครที่เคยเอาเชือกมัดขาเพื่อนไว้กับเก้าอี้ผมตอบไว้ครับคือเมื่อก่อนตอนมัธยมเขาเป็นคนที่บ้าพลังมากพี่กันเพราะอะไรอ่ะผมรู้สึกว่าเขาอ่ะเป็นคนแบบชอบแกล้งคนอื่นเปิดเผยตัวครับผมแกล้งกลุ่มผมเองนี่แหละใช่ซึ่งเพื่อนผมอ่ะหลับในวิชาเรียนแล้วแบบครูที่สอนคือโหดมากครับแต่พวกผมคืออยากจะแกล้งมันอ่ะผมก็ลงมาข้างหลังโต๊ะเพื่อนผมเงียบๆครับเพราะว่าครูเขาสอนแล้วแบบครูดุผมก็กลัวเหมือนกันตอนนั้นก็เลยเอาเชือกเนี่ยมัดกับฝั่งนี้ฮะมัดเชือกเสร็จแล้วผมก็เลยเอาเชือกที่เรียนลูกเสือฮะคือเพื่อนผมมันฟุบลงไปผมก็มัดมันหมดเลยครับทั้งตัวมัดมันหลับมันไม่รู้ตัวมันไม่รู้ผมก็มัดกับเพื่อนมัดแน่นมากเลยฮะมัดจนแบบโอเคอยู่ที่แล้วผมก็กลับมานั่งที่ออดดังปุ๊บทุกคนพนมมือแบบเหมือนกำลังจะเลิกเรียนแล้วฮะลุกขึ้นมาติดอย่างเงี้ยติดอย่างเงี้ยแล้วมันก็วิ่งแล้วมันก็ติดแล้วมันงูโหผมมากโกรธมากอ่ะผมเฮ้ยขอโทษแบบไม่ได้ตั้งใจแล้วผมก็แบบวิ่งหนีไปเลยครับมันงอนผมประมาณเกือบ2เดือนอ่ะแล้วคุยกับผมอ่ะเพื่อนซีผมเลยแล้วทำไมเพื่อนถึงหายโกรธเรามีการง้อไหมง้อมันทุกวันฮะนั่งข้างผมอ่ะเราอยากรู้ว่าพวกเด็กผู้ชายเวลางอนกันง้อกันยังไงเอาอะไรมีผมก็เขี่ยไปทุกวันเลยเขี่ยหายงอนได้หรอบางทีผมซื้อหมูปิ้งมาไงผมหยิบหมูปิ้งมาอ่ะน่ารักแล้วสำหรับคนที่เคยเอาเชือกไปแกล้งเพื่อนจนเพื่อนโกรธนะครับนั่นก็คือพี่ไว้นั่นเองครับรักดอกจึงหยอกเล่นแต่ถ้าเล่นแรงๆจนเพื่อนโกรธแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมขอโทษเพื่อนด้วยนะเอาละครับผ่านไปกับหลากหลายรสชาติของวีรกรรมนะครับแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้ติดตามกันต่อช่วงหน้า
ับผมแต่ก่อนจะไปถึงวีรกรรมนะครับผมอยากถามเรนเจอร์แต่ละคนหน่อยว่าอะไรคือสิ่งที่คุณเนี่ยประทับใจที่สุดเวลาอยู่มัธยมครับช่วงมัธยมเนี่ยเพื่อนสำคัญที่สุดมิตรภาพจริงเพราะว่าผมว่าไม่ใช่เพื่อนผมว่ามัธยมเนี่ยสำคัญที่สุดคือโรงเรียนเพราะถ้าไม่มีโรงเรียนก็ไม่มีที่ไปเอาใช่ป่ะอันนี้ก็ถูกครับถูกมากโรงเรียนผมก็จะมีแบบเหมือนกิจกรรมก็คือเขียนเสื้อนักเรียนกันเหมือนแบบเป็นธรรมเนียมใช่เหมือนเวลาจบการศึกษาข้อความการจากลาระหว่างแบบเหมือนเราจะไม่บางคนอาจจะไม่ได้เจอกันแล้วหลังจากจบม.6อะไรอย่างงี้ฮะก็จะเป็นสไตล์อย่างงี้ฮะโอ้ครับชั้นเรียบร้อยเลยอุ้ยทำไมเขาเขียนเรียบร้อยเนาะเขียนเรียบร้อยมากผมเด็กเรียบร้อยครับขอบคุณเวลาดีๆที่มีให้กันกูรักมึงเสมอนะอันนี้คือคนที่สวัสดีเพื่อนต่อยกันอีกสักรอบใหม่คนนี้ใครมีใครอีกใครมีอีกครับใครมีบ้างครับคุณบอกว่าคุณมีคนเดียวไม่ได้พวกผมก็มีเหมือนกันรู้ว่ามึงมีความสุขมากนะรักมึงมากแล้วเจอกันในห้องเรียนผมเป็นสมัยแบบม.3ครับอย่าลืมไปเตะบอลอ๋อส่วนมากของเขาเป็นเกี่ยวเรื่องเตะบอลนะเพราะม.4มาเตะบอลกันอีกนะแต่ว่าไม่มีใครนะครับที่จะศักดิ์สิทธิ์รักขังเท่าของผมครับฮะโอ้ไม่น่าเชื่อนะว่าดูขนาดสีเสื้อก็พอนะครับโอ้ดูสีเสื้อดิอ่ะไปเลยเทียบสีกีฬาสีอยู่สีเหลืองตอนสมัยเรียนอยู่สีเหลืองอันนี้ย้ำนะอันนี้คือชุดนักเรียนไม่ใช่ชุดพละนะไม่ได้อยู่สีเหลืองนะครับไม่เพื่อนเสื้อจริงๆมันเป็นสีอะไรอ่ะสีขาวครับสีนี้เหรอแต่ก็ถือว่าเป็นความทรงจำที่ดีนะครับคือยิ่งเนี่ยอย่างเนี้ยจบไปนานมากๆแล้วพอกลับมาอ่านก็เฮ้ยเคยมีเพื่อนชื่อนี้เลยวีรกรรมต่อไปเป็นเรื่องราวที่ทำให้ทุกคนในโรงเรียนต้องรู้จักเขามีรูปถ่ายติดบนบอร์ดในห้องอาจจะธรรมดาไปเพราะเขาคนนี้มีรูปใหญ่ๆติดไว้หน้าโรงเรียนเป็นวีรกรรมที่น่าภาคภูมิใจครับเพราะใครๆก็ต้องรู้จักเขาใครครับที่เคยมีหน้าตัวเองขึ้นบิลบอร์ดหน้าโรงเรียนตอบเลยเขาจะเขียนตัวเองหรือว่าเขาจะเขียนชื่อคนอื่นนะดูซิว่าเขาจะเขียนชื่อคนอื่นหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วเปิดครับไม่เคยมีความสามัคคีขนาดนี้มาก่อนในรายการเฮ้ยอ๋อครับทำไมเป็นซิมอนครับไม่ใช่งานจัตุรมิตรที่มันอยู่ก็บอกคนงานไม่ใช่นานๆจะเห็นมึงเป็นอย่างนี้สักทีนึงนะหมดกูนะทำไมอาร์เมเซียอะอ้าวเกมพี่ดอกตอนนี้ทุกเสียงนะครับให้พี่อาร์มไหนมาดูคุณอาร์มเป็นอันดับหนึ่งส่วนพี่อาร์มตอบว่าอะไรครับผมไม่รู้จะโวยไปถึงไหนดังนั้นคนที่มีรูปตัวเองขึ้นบิลบอร์ดหน้าโรงเรียนคือตอบเลยเขาจะเขียนตัวเองหรือว่าเขาจะเขียนชื่อคนอื่นนะดูซิว่าเขาจะเขียนชื่อคนอื่นหรือเปล่าย ังไงครับพี่อาร์มทำไมถึงได้ขึ้นบิลบอร์ดหน้าโรงเรียนเลยครับช่วงตอนม.3เนี่ยผมเคยไปประกวดร้องเพลงแล้วเป็นรายการแบบร้องเพลงที่แบบใหญ่มากอะไรเงี้ยแล้วมันต้องใช้คะแนนโหวตกับคะแนนกรรมการซึ่งโรงเรียนผมเนี่ยเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดแล้วก็รั้วสูงมากแล้วก็ทำบิลบอร์ดใหญ่ๆก็แบบเป็นป้ายเชียร์แล้วก็มีรูปตัวเองก็คือทุกคนในโรงเรียนโหวตให้พี่อาร์มใช่ทุกเช้า8โมงเช้าก่อนเคารพธงชาติจะมีคนไปพูดว่าวันนี้นักเรียนโหวตให้อาร์มหรือยังใช่แล้วคุณชนะการประกวดป่ะได้ที่2ครับถือว่าเป็นตัวแทนของจังหวัดเลยจริงๆแล้วนอกจากการที่เราได้ขึ้นบิลบอร์ดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอารมณ์ร้อนอะไรเงี้ยเคยเกิดขึ้นในโรงเรียนบ้างมั้ยไม่นะเอาจริงๆคล้ายๆเตะไม่เคยโดดเรียนแบบไม่ได้มาโรงเรียนสายอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบถ้าเกิดหลับในห้องเรียนก็มีบ้างเพราะว่าผมเนี่ยเป็นนักร้องโรงเรียนใช่ไหมแล้วก็วงดนตรีของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยเนี่ยก็จะมีแบบรับแบบงานบวชงานแต่งงานในจังหวัดอะไรเงี้ยก็จะยกไปทั้งวงนักร้องนักดนตรีแดนเซอร์อะไรเงี้ยขนไปทั้งวงเลยก็แบบต้องกลับบ้านตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยถามหน่อยแบบตอนนั้นสาวติดไหมพี่โรงเรียนถ้าเกิดแบบออกไปออกงานเนี่ยก็จะมีแบบว่าพวกแบบบรรดาครูแม่ๆอะไรเงี้ยมาคล้องพวงมาลัยให้แล้วก็จะเป็นแบบตัวท็อปเป็นเงินจริงครับคล้องเป็นพวงหลีดมั้งครับคล้องเป็นผ้าเคยได้เงินเยอะสุดเท่าไหร่ตอนเรียนหนังสือ 5-6,000 ก็เยอะเยอะมากแล้ว 6,000 แล้วเอาไปทำอะไรเก็บพี่ซื้อผ้าไหมซื้อพงเพชรอะไรเงี้ยส่งร้านตัดชุดร้องเพลงโอ้ยอุ๊ยยาสรุปนะครับคนที่มีหน้าตัวเองขึ้นบิลบอร์ดหน้าโรงเรียนก็คือพี่อาร์เป็นนักกิจกรรมตัวยงแถมแบ่งเวลาเรียนและเล่นได้แบบนี้สมแล้วล่ะครับที่ใครๆก็เรียกว่า perfect man
ีรกรรมสุดท้ายว่าด้วยเรื่องของมอเตอร์ไซค์คู่ใจขี่แบบธรรมดาโลกไม่จำต้องทำท่าแอดวานซ์ซะหน่อยและวีรกรรมต่อไปนะครับเป็นวีรกรรมเฮี้ยวๆหน่อยซนๆหน่อยตามสไตล์เด็กมัธยมคึกขนองนะครับก็คือใครนะครับเคยดิฟมอเตอร์ไซค์จนล้มและได้แผลติดตัวมาจนถึงทุกวันนี้ทุกวันนี้ยังมีแผลอยู่ไหมยังเป็นแผลสดอยู่ด้วยนะยังไม่หายเลยไม่ใช่ไม่ยืมไม่ยืมไม่ยืมเออหรือให้นิววะคำว่านิวอ่ะในนี้มีขับมอเตอร์ไซค์ก็จริงๆ2คนนี้น่าจะขับมอเตอร์ไซค์ทั้งคู่ม่อนเนี่ยรู้อยู่แล้วขับมอเตอร์ไซค์อยู่ในซอยเดี๋ยวก็ขับขับอยู่ที่หาดใหญ่หาดใหญ่อาจจะง่ายกว่าก็ได้พี่นิวเพราะพี่นิวมียิ้มเกร็งเล็กน้อยงั้นถ้าพร้อมแล้วนะครับขอดูคำตอบทุกคนครับใครตอบนิวบ้างผมตอบนิวทำไมถึงคิดว่าเป็นนิวผมเห็นรอยที่หัวเข่าอันนี้คือเจอหลักฐานถูกไหมใช่อันนี้คือแน่ๆผมว่าเป็นรอยแล้วรอยม่อนล่ะม่อนที่เป็นผู้สงสัยคนหนึ่งทำไมถึงตอบนิวม่อนไม่มีแผลเป็นที่มันเด่นชัดได้ผมไม่มีแผลเป็นในตัวเลยเฮ้ยมึงอย่าแก้ต่างดิโอเคเอาข้อถามน้องการล่ะน้องการทำไมคิดว่าเป็นนิวเขายิ้มแล้วปากเก่งดีอันนี้คือดูปฏิกิริยาของเขาเลโอทำไมตอบม่อนอ่ะเพราะว่าอันนี้ผมรู้จริงเพราะว่าผมเคยซ้อนมอไซมอนเกือบดิฟตรงนั้นเหมือนกันและคนที่เป็นเจ้าของวีรกรรมการดิฟรถจนมีแผลเป็นมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือม่อนเนี่ยรู้อยู่แล้วขับมอไซค์อยู่ในซอยเดี๋ยวก็ขับอยู่ที่หาดใหญ่หาดใหญ่อาจจะดิฟง่ายกว่าก็ได้เกิดขึ้นตอนม.3 เป็นช่วงเวลาแรกที่เราได้มอเตอร์ไซค์มาที่หาดใหญ่ใช่วันนั้นเป็นวันที่ฝนตกแล้วก็เลิกเรียนเร็วก็เลยกระโดดไปเอารถมอเตอร์ไซค์กันมากับเพื่อนแล้วก็ฝนตกแล้วพอแบบเบรกปุ๊บเอ้ยมันเผลอลื่นนิดนึงแล้วช่วงนั้นไอ้ Need for Speed กำลังดังมาเลยก็เลยขับมาปุ๊บเหยียบเบรกที่เท้าแล้วมันคือคุณตั้งใจจะดริฟต์มั้ยคือตอนแรกไม่ตั้งใจคือตอนแรกแบบเหมือนขับรถมาก็เบรกแล้วท้ายมันสะบัดเลยหลอกเพื่อนว่าเฮ้ยๆดูดิกูดริฟต์ได้มันดริฟต์เว้ยแล้วเลยขับมาจากไกลๆอะไรทีนี้ขับมาแบบเร่งมาแรงเลยก็เหยียบเบรกปุ๊บแล้วปาบลงจากดริฟต์ก็เดี้ยงเลยก็คือจับตอนนี้มันเอียงมากำลังเท่ๆอยู่แล้วหมุนๆมาแล้วก็มันก็เสียหลักมันก็พุ่งไปเลยหรอแล้วเป็นไงรุนแรงไหมครับคุณมีแผลเป็นตรงนั้นผมมีแผลเป็นตรงที่ข้อต่อข้างในข้อต่อเมื่อกี้ก็เห็นที่เข่ามีแบบเป็นรอยยาวนิดหน่อยแต่ไม่ได้เป็นแผลเป็นมากแต่ว่าที่ข้อต่อเนื้อมันหายไปเลยทั้งข้อเห็นเมื่อกี้เห็นมันขูดกับพื้นป้ายพอมันล้มอ่ะรู้ตัวเลยว่ามันไปแล้วอ่ะพี่แต่มันทำอะไรไม่ได้เพราะว่าแรงเหวี่ยงมันมาแล้วก็มันไปแล้วก็เลยเอาหน้าขึ้นแล้วไอ้ต่อเนี่ยมันถูพื้นไปกับขายังคำนวณทันนะไม่แต่คุณก็ยังเก่งที่คุณแบบควบคุมแบบสติตัวเองแล้วแบบคำนวณองศาของการลงเป็นกูนิดไอ้นี่เด็กสายวิทย์ของกูเด็กสายศิลป์ฝรั่งเศสกูป้าป้าแล้วก็ลงแล้วและคนที่เคยดิฟมอเตอร์ไซค์นะครับจนมีแผลเป็นติดตัวมาจนถึงปัจจุบันก็คือนิวนั่นเองการขับขี่มอเตอร์ไซค์อย่างระมัดระวังเป็นเรื่องสำคัญที่ควรทำนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและผู้ใช้ถนนนะพักเรื่องราวของวีรกรรมเอาไว้ก่อนนะครับเพราะช่วงหน้ายังมีนักเรียนตัวท็อปที่หน้าเชิดชูมาพร้อมกับมิชชั่นที่ชวนหาแบบนี้โอ้ยอดใจรอแป๊บเดียวที่โรงเรียนหอวังกรุงเทพมหานครนอกจากจะมีกีฬาทั่วไปที่สอนในวิชาพละศึกษาแล้วนะครับยังให้ความสำคัญกับกีฬาพื้นบ้านที่น่าอนุรักษ์เอาไว้อีกด้วยนะครับโดยเฉพาะน้องแอมประธานนักเรียนโรงเรียนหอวังก็เป็นโต้โผในการร่างโครงการจัดให้มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านในวันกีฬาสีของโรงเรียนอีกด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับยังได้ปรับเปลี่ยนการแข่งขันให้สนุกมากยิ่งขึ้นสนับสนุนและช่วยอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านแบบนี้เนี่ยยกให้เป็นตัวท็อปไปเลยและนี่นะครับคือน้องแอมนะครับผมประธานนักเรียนโรงเรียนหอวังนะครับ
และโรงเรียนหอวังเนี่ยมีกีฬาพื้นบ้านเยอะมากๆอธิบายให้พี่ฟังหน่อยว่ามีกีฬาอะไรบ้างครับกีฬาชักกระเยาะนะครับแล้วก็มีแย้ลงลู่วิ่งเปี้ยวอะไรประมาณนี้ครับผมโอ้อันนี้ถือว่าธรรมดานะจริงของหอวังสมัยผมเรียนเนี่ยนะคุณเรียนด้วยเหรอเออคุณเรียนที่ไหนฮะวัดในโรงครับวัดในโรงที่วัดในโรงกีฬาพื้นบ้านคืออะไรครับแก้วหน้าม้าปลาบูทองอันนี้ไม่ทันอันนี้ไม่ทันเพื่อนไม่น่าเล่นอย่างนี้เลยวันนี้กูเลยจะเล่นไอ้นี่ดีกว่ากีฬาพื้นบ้านผมก็เล่นเล่นปาเก้บ้างเล่นกระเบื้องบ้างแต่กีฬาพื้นบ้านพี่ดีมาว่ามีกีฬาที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ด้วยอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับก็กีฬาที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ครับก็จะคล้ายๆกับแย้ลงรูเลยครับอุปกรณ์คือจะประมาณนี้ก็คือเราจะเอาเชือกนี้นะครับผูกกับเอวแล้วก็จะห้อยดินสอลงมาอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ต้องพยายามที่จะเอาดินสอเนี่ยลงไปในขวดอย่างนี้ให้ได้ครับผมยกขวดนะครับเดินไปเรื่อยๆเพื่อที่จะเข้าไปถึงเส้นชัยครับกีฬาพื้นบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ใช้กำลังขาเยอะใช่ไหมพี่อยากรู้ว่าเรามีวิธีที่ทำให้แบบขาเนี่ยแข็งแรงไหมเพราะว่าแบบผมเล่นทีไรนะเกมพวกเนี้ยขาลอยอ่ะเหมือนวันนี้มีแรงขามีแรงแต่ตื่นขึ้นมาพวกเนี้ยขาลอยก็อย่างเวลาผมจะกลับบ้านอย่างเงี้ยครับเดินไปขึ้นรถไฟฟ้าผมก็จะใช้วิธีเดินขึ้นบันไดเอาไม่ใช่บันไดเลื่อนครับท่านี้ก็จะเป็นการออกกำลังกายไปในตัวแล้วครับผมเป็นการเพิ่มกำลังขาไปในตัวก็ถือว่าเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับที่ได้ผลดีเกินคาดจริงๆนะครับยังไงก็ขอขอบคุณน้องแอมนะครับที่มอบเทคนิคดีๆอย่างเงี้ยพวกพี่นะครับขอบคุณครับแต่มาดูกันดีกว่าว่าเทคนิคเนี่ยจะเป็นเกมได้ไงกับช่วง SP จีซ่าท้าประลองS Play จีซ่าถาประลองสนับสนุนโดยใหม่ S Play Honey Lemon อร่อยซ่าหอมน้ำผึ้งสดชื่นมะนาวน้ำตาลน้อยกว่าดีเกินคาดต้องลองกติกาเกมย่อย้ายขวดกติกาก็คือแต่ละคนจะมีเชือกผูกติดกับลำตัวโดยปลายเชือกที่ห้อยอยู่เนี่ยนะครับจะผูกติดดินสอเอาไว้เมื่อเริ่มการแข่งขันจะต้องย่อตัวเพื่อแทงดินสอให้ลงปากขวดแล้วก็ใช้ดินสอค้ำยกขวดขึ้นมาและลำเลียงให้ไปถึงเส้นชัยให้ได้ใครทำได้ก่อนก็ชนะไปและสำหรับมิชชั่นนี้นะครับมีนักเรียนนะครับที่ต้องลงเล่นรายนามดังต่อไปนี้นะครับมีคุณเตคุณม่อนคุณการคุณอาร์มคุณออฟและท่านนิกกี้นะครับผมครับท่านฮะท่านมีความเห็นยังไงกับเกมนี้บ้างครับคิดว่าตัวเองจะทำได้ดีหรือเปล่าครับท่านคือกีฬาพื้นบ้านเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นกีฬาที่คู่กับคนไทยมานานแสนนานนะครับครับและเราก็เป็นเด็กไทยที่โตมาตามโรงเรียนไทยครับเราก็ต้องมีพื้นฐานหรือว่าภาษาอังกฤษที่เรียกว่าเบสิกอยู่แต่ในชแนลผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากหรือมันก็ไม่ได้ง่ายน่าจะทำได้แหละครับโอ้ตอบได้ดีมากครับท่านครับท่านประธานครับขอบคุณครับเกมนี้กันคิดว่าคงไม่ยากมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการใช้เอวใช่ไหมแล้วก็ให้มีสมาธิด้วยเพราะว่ารูมันเล็กเราก็ต้องหย่อนลงไปให้เข้ารูให้ได้ครับผมและรูของเอวนี่ต้องการเอวพิ้วไหมครับเอวกันไม่ค่อยพิ้วมากแต่ว่าใช้บ่อยครับเราเรียนเต้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้เราก็เลยเอามาดัดแปลงในการหย่อนดินสอลงรูคุณเต้ฮะครับผมยังไงเรื่องของก็คิดว่าไม่น่าจะยากอะไรครับผมเราผูกพันกับอะไรอย่างงี้มาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วผูกพันกับแย้อะไรเงี้ยมันเราก็เลยแย้ลงรูผมว่าไม่น่ายากเท่าไหร่เนื่องจากเราอายุเยอะแล้วเรามีประสบการณ์ที่เยอะใช่แล้วละครพื้นบ้านเราก็โตมาด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นละครพื้นบ้านหรอละครพื้นบ้านไงอย่างที่พี่พูดพวกสี่กุมารหานกล้าตีลังกาตกถังตีราคาจากสามอ๋อตีราคาจากสามเป็นแสงตีราคาจากสามผมว่าน่าจะมาปรับใช้ได้ในเกมกีฬาพื้นบ้านของเรานี้มาที่ผมนะฮะผมก็ต้องบอกเลยว่าผมก็ผูกพันกับกีฬาพื้นบ้านมามากพอสมควรเพราะผมเนี่ยเป็นเด็กต่างจังหวัดนะเวลาวันเด็กหรือว่างานโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อสนามหญ้าแบบว่าดินลุกลังดินแดงๆอะไรอย่างเงี้ยนะชักขยงชักขยเยอวิ่งกระสอบเนี่ยผมก็ลงแข่งมาแล้วนับไม่ถ้วนนะฮะนับภาษาอะไรกับแย้ลงรูนี่นะฮะผมจะทำให้ได้ในเกมนี้ครับครับป้อนอ่ะสรรพคุณเรื่องเอลเนี่ยอย่างที่คนทราบคือมันเป็นโปรเฟชชั่นอลอยู่แล้วครับไม่ทราบเดี๋ยวคุณจะได้เห็นในเกมนี้คือฉายาของม้อนคือเอลออโต้ไปเองตอนนี้นะครับทุกคนก็พร้อมกันเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้ว let's play และสำหรับเกมนี้รอบแรกนะครับคนที่จะเล่นนะครับก็จะมีคุณออฟนะฮะคุณม้อนแล้วก็คุณเตตะวันนั่นเองนะครับโดยที่กติกามีอยู่ว่าถ้าคุณนะครับทำขวดหล่นระหว่างทางจะต้องมาเริ่มใหม่ที่จุดเริ่มต้นได้เลยยาเย็นพร้อมนะครับพร้อมครับ
ริ่มเกมทั้ง3คนก็พยายามแทงดินสอให้เข้าปากครัวเลยครับแม่แต่ดินสอก็ไม่ยอมอยู่นิ่งสักทีเลยครับแม่แกว่งไปแกว่งมาทั้งคนเชียร์และคนเล็งเนี่ยก็เพ่งจนตาไหลมารวมกันแล้วในที่สุดครับแม่ม่อนกับเต้ก็แทงดินสอเข้าปากขวดได้ครบพร้อมกันเลยเลยครับแม่แต่ว่าใครจะยกขวดขึ้นมาได้ก่อนล่ะเนี่ยข้ามันเอามือเต้เอามือเต้และก็เป็นเต้ครับแม่ที่ยกขวดขึ้นมาและพาไปได้ก่อนส่วนม่อนครับพอยกขึ้นดินสอก็หลุดออกจากขวดอย่างน่าเสียดายครับโอ้โหเอาละครับเต้ก็ค่อยๆกระดึบกระดึบมาเลยครับพยายามรักษาไม่ให้ขวดแกว่งเกินไปนะครับเอ้ยไปแล้วว่ะท่าทางก็เลยออกมาแปลกๆแบบนี้เลยครับถึงจะเดินไม่ค่อยเข้าท่านะครับแต่ก็พาขวดมาเข้าเส้นชัยชนะไปจนได้นะครับปรบมือหน่อยส่วนอีก2คนที่เหลือครับก็ยังพยายามกันต่อเลยครับเอาออฟใจเย็นๆเล็งแบบนิ่งๆส่วนมันครับโอ้โหใจเร็วเล็งแบบรัวๆไปพลอยเพื่อนมาดูครับใครจะทำได้ก่อนกันเฮ้ยลุ้นนะลูกเอ้าก็กระดูกไม่ค่อยจะดีนะออฟก็ขอใช้มือค้ำสักหน่อยแล้วกันเนาะไอ้สองคนเนี่ยมันบอกว่าเอวมันดีได้ที่โลทั้งคู่เลยออฟแทงดินสอเกี่ยวขึ้นมาจนได้เลยครับอ้าวย่องย่องไปจนแน่ใจครับแล้วก็ก้าวไปให้ไวที่สุดมันไม่ยอมขึ้นนะส่วนม่อนก็พยายามอยู่นานแหละครับสู้ไม่ไหวจนต้องขอยอมแพ้ไปในเกมนี้เลยครับและผู้ชนะในรอบนี้ก็คือเต้ตะวันเอาละครับตอนนี้นะครับมาถึงรอบที่2ของเกมนี้นะครับคนที่ลงสนามนะฮะก็มีนิกกี้อาร์มและกันนั่นเองนะครับก่อนที่จะมาเริ่มเล่นนะครับเราถามผู้ชมหน่อยละกันนะครับว่าคิดว่าใครจะชนะผมขอดูรีแอคของแต่ละคนก่อนครับเดี๋ยวจะเลือกอย่าให้ดูมากเกรงกันไม่ไม่ทุกคนย่อให้ดูก่อนคนละหนึ่งขอดูความพร้อมก่อนย่อย่อมีนิกกี้ผมเลือกมีนิกกี้เป็นไงเดี๋ยวยอดผมว่านิกกี้เนี่ยได้เรื่องความเร็วแต่ไม่ลงรูโอ้ยดิ้นสองแกว่งแล้วดูถูกไหมดูถูกนะไหนไหนเออเป็นตัวเรือทนนะผมว่าคุณอามได้คุณอามมีความตั้งใจพี่นิกกี้นี่แข็งแรงผมว่าน้องกันชนะผมว่ากันชนะเพราะว่าส่วนสูงได้เปรียบใกล้ขวดมากกว่าโอเคเมื่อยไม่น่าทำเลยไม่เคยเจ็บเอาละครับตอนนี้ทั้ง3คนพร้อมแล้วนะครับฟังสัญญาณนะครับนิกกี้ครับใจร้อนแทงดินสอลงไปแบบไม่เล็งครับทำให้ดินสอเนี่ยสะบัดยากกว่าเดิมไปอีกส่วนอาร์มก็ย่อลงและเกรงไว้เลยครับรอเวลาให้ดิสออยู่นิ่งก่อนแล้วค่อยแทงลงปากขวดครับแม่แข็งแรงจริงๆครับและการที่มาแบบนิ่งๆครับ2มือล้วงกระเป๋า2เท้าย่อลงแบบคูลๆแทงดิสอครั้งเดียวก็ลงขวดไปอย่างง่ายดายเลยครับการลงแล้วบอกแล้วที่กันจะเก่งเกมอะไรอย่างเงี้ยครับเดินซะน่ารักชนะใสๆไปเลยนี่เกียร์หน่อยนี่ลงไปเลยนี่กี้เหลือแค่นิกกี้กับอาร์มแล้วล่ะครับใครจะแทงดิสอได้ก่อนกันมันแกว่งอะเฮ้ยมันแกว่งอะแล้วก็เป็นอาร์มแม่ที่แทงดิสอลงไปได้ก่อนครับแต่จะดึงขึ้นมาได้ไหมพอยกขวดขึ้นมาได้อย่างมั่นใจอาร์มก็ซอยขาเข้าเส้นชัยไปอย่างไวครับแม่ทิ้งให้พี่ใหญ่เนี่ยยืนเกรงต่ออยู่คนเดียวเลยครับข้างหน้าเองมาข้างหน้าเองข้าได้แต่ยามไม่ได้เลยครับงานนี้นิกกี้ต้องทำให้สำเร็จเฮ้ยเดี๋ยวออฟจะมาช่วยหรือจะมากวนกันแน่เนี่ยอะไรพี่กันแล้วกันแล้วพี่น้องพี่ไปแล้วพยาเป่าไอ้ยศยศพยาเป่าขาปวดขาขวดเดียวช่วยกันดึงทั้งห้องเลยแหละครับเอ้าครั้งนี้ต้องทำได้สิโอ้โหพลาดไปหน่อยครับเอ้าลองอีกสักครั้งเล่นให้เด็กมันโดเออแต่ตอนเนี้ยขอพักหอบก่อนแล้วกันนะค่อยไปต่อ
วิ่งไปโอ้ยขาย่อลงได้ครับแต่ยืดขึ้นมาไม่ได้ครับโอ้งั้นขอไปมันทั้งอย่างนี้เลยแล้วกันนะเจ็บขาเจ็บขาเจ็บขามากเลยและในที่สุดมิกกี้ก็ทำได้ครับโอ้โหสู้สุดใจพาขวดมาถึงเส้นชัยจนสำเร็จครับหมดรอบนี้ก็ขอไปตรวจกระดูกก่อนนะและผู้ชนะในรอบนี้ก็คือกันอัธพันธ์เอาละครับตอนนี้มาถึงรอบตัดสินแล้วนะครับจะเป็นการชิงกันระหว่างเตตะวันและกันอัธพันธ์นะครับใครที่จะได้เอาเงิน 2,000 บาทไปบริจาคนะครับพร้อมนะครับพร้อมครับถามมันเหม็นปากกันที่เลยก่อนที่จะเล่นเนี่ยถามคนดูหน่อยคิดว่าใครจะชนะเพราะและเพราะอะไรผมเชียร์พี่เต้ครับเพราะอะไรเขาคือพี่ชายผมครับนะครับอานิวคิดว่าใครชนะผมว่าน้องกันเพราะว่าน้องกันรอบเมื่อกี้เร็วกว่าเยอะเลยนะผมว่า2คนเนี้ยสู่สีถ้าเกิดพี่เต้บางทีดวงดีก็คือชนะเลยแต่วันนี้ไม่รู้ดวงดีเปล่าต้องไปลุ้นเอาไม่เชื่อในความสามารถเลยส่วนอัธพันธ์เนี่ยเขาเก่งอยู่แล้วเรื่องใช้ร่างกายฝั่งนู้นฝั่งนู้นเป็นไงฝั่งมอนล่ะคิดว่าใครชนะผมว่าพี่กันผมว่าเขาเป็นคนถนัดเกมอะไรแบบเนี้ยใช่คล่องตัวสูงโมบิลิตี้สูงกันเหมือนจะเข้าก่อนแต่ว่าเต้ถึงก่อนเอางี้ดีกว่าอันนี้ประเมินแบบพี่ออฟล่ะพี่ออฟคิดว่าใครผมว่าลงเข้าพร้อมกันแล้วก็เดินจับมือเข้าไปเลยเอาละครับทั้งสองคนก็ย่อลงพร้อมๆกันล่ะครับแหมโชคเข้าข้างกันครับที่ดินสอเนี่ยดูจะอยู่นิ่งกว่านะครับส่วนฝั่งของเตเนี่ยยังแกว่งไปแกว่งมาอยู่เลยครับอ้าวใครจะแทงลงได้ก่อนกันล่ะเนี่ยลุ้นๆๆเข้าแล้วเหรอกันเข้าแล้วกันเล็งและแทงดินสอลงไปทีเดียวครับแล้วก็ดึงขึ้นมาทันทีครับหนูแคระย่องๆไปแบบรวดเร็วเลยครับโอ้แล้วก็เอาชนะไปในเกมนี้จนได้ส่วนเตเดี๋ยวนะถ้ามันจะแปลกไปไหมเนี่ยเอานั่นยังไงยังไงยังแทนที่สองไม่ลงก็เกือบลงไปกองกับพื้นซะแล้วเลยครับโอ้ยนี่มาแข่งหรือจะมาขำกันเนี่ยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเร็วเอ้าชนะเหรอชนะเหรดูเหมือนทุกคนจะรักเตนะครับเข้ามารุมแช่งกันใหญ่เลยนะครับโอ้ยมีใครเชียร์บ้างเนี่ยเกมนี้ก็เหมือนจะใช้กำลังขานะครับแต่ไปๆมาเนี่ยทำไมมือเกร็งกว่าขาอีกล่ะครับเนี่ยในที่สุดก็แทงดิสอลงขวดครับโอ้ทุนลักทุนเลทุกท่าเลยครับขนาดเดินยังเดินท่ายากไปอีกโอ้ยสมแล้วที่เป็นเตตะวันและสำหรับเกมนี้นะคนที่เข้าเส้นชัยไปก่อนและชนะก็คือกันอัธพันธ์น้องแอมมาร่วมโชว์ความท็อปส่วนเราเรนเจอร์ก็มาเล่นเกมซ่าๆจี๊ดสุดๆเหมือน S Play Honey Lemon หอมน้ำผึ้งสดชื่นมะนาวดีเกินคาดน้ำตาลน้อยก็รับกิฟต์เซตจาก S Play 3ความซ่าท้าดวลความอร่อยไปเลยและเงินรางวัลจากเกมนี้เราจะนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิยุวพัฒน์เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆที่ขาดแคลนครับภาพลีลามันๆท่าทางการเดินการประคองขวดของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับดูผ่านๆตาเนี่ยก็เหมือนสารคดีสัตว์โลกเหมือนกันนะทีเร็กซ์เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่เดิน2ขาเป็นไดโนเสาร์ที่ไม่สามารถวิ่งเร็วได้เพราะโครงสร้างกระดูกไม่แข็งแรงพอนั่นเองแหละครับจำไว้นะน้องๆหนูแล้ววันนี้นะครับก็หมดเวลาของรถโรงเรียน School Ranger เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับติดตามทุกวันอาทิตย์10โมงตรงทางช่อง TVM 25ครับสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนทุกคนทำความเคารพสวัสดีครับสัปดาห์หน้ายังอยู่กับตอนพิเศษรถโรงเรียนย้อนรอยวัยเรียนพร้อมกับเหล่าแขกรับเชิญที่มาเสริมทับความสนุกยิ่งขึ้นน้ำตาลมุกเอิร์ธเฟิร์สไมค์ท็อปแท็บและข้าวตังมาร่วมลุ้นวีรกรรมที่เมื่อรู้ว่าเป็นของใครต้องคาดไม่ถึงแน่นอนวันอาทิตย์10โมงเช้าทางช่อง GMM 25เฝ้าหน้าจอรอดูด้วยนะถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ